่แนะนำว่าคือเราเอาไปเป่าเฉพาะจุดคุณยายน้องนอนนะครับคุณยายน้องนอนปุ๊บแล้วน้องก็หันลมไปแค่เฉพาะจุดถ้า 9,000 BTU พี่ว่ามันจะกินไฟมากเกินไปแล้วราคามันก็สูงเกิดราคามันก็สูงขึ้นไปคราวนี้เอาแค่ไปช็อคเพราะตัวเครื่องอย่างเดียวแล้วเราใช้ในลักษณะคือเอาท์ดอร์คือด้านหนึ่งเย็นด้านหนึ่งร้อนพอมีหน้าต่างไหมเป็นครัวพี่พอจะมีทางออกพอจะมีหน้าต่างไหมมีครับงั้นเราก็ต่อแอร์หันไปคิวแล้วเข้าหาทางคุณยายแล้วเราก็ต่อท่อลมออกครับข้างนอกเย็นครับบริเวณที่คุณยายน้องนอนเย็นครับเย็นครับ 7,000 มิลลิวคราวนี้แค่เฉพาะอยู่ในเต็นท์เป็นไงบ้างนะครับความเย็นเป็นไงบ้างมันแอร์แล้วอันนี้คือเข้าไปในเต็นท์อันนี้คือออปชั่นเสริมหมายความว่าอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ในลักษณะนั้นแล้วเราไปแล้วใช้ในลักษณะคือการเอาเต็นท์ไปครอบที่นอนหรือกางเต็นท์6ฟุต7ฟุตหรือเต็นท์อะไรก็ได้หรือเต็นท์เจ็ดเพกอย่างนี้ก็ได้คิดในราคาผมจะซื้อเต็นท์ทุ่มเต็นท์อ่ะแล้วผมจะใช้ระบบใช้ต่อไงใช่เพราะคือตัวนี้มันจะโอเคไหมครับนี่ครับนี่เต็นท์เจ็ดเพกเห็นไหมครับโอเคไหมล่ะครับความเย็นเป็นไงบ้างล่ะครับอันนี้เพิ่งเริ่มเปิดนะครับความเย็นเป็นไงบ้างล่ะครับเย็นแล้วสำคัญคือแป๊บเดียวเย็นแล้วก็ตัดไอ้พี่บอกว่า3 บาทเนี่ยคือเปิดในใช้พื้นที่ outdoor แต่ถ้าเราใช้เต็นท์ใช้ระบบหมุนเวลากาศแบบนี้นะมันคือการรีวิวไก่ค่าไฟมันจะลดลงอีก 20% ก็เหมือนแอร์บ้านเลยครับเพียงแค่ว่าแอร์บ้านมันจะมี 9,000 BTU อยู่แต่แอร์ขึ้นที่มันมีสโคปในการ BTU ลดลงไปอีกแต่ถ้าเราใช้ถูกวิธีเช่นเราเข้าใจมันในอย่างเงี้ยนะพื้นที่2 เมตรคูณ 2 เมตรอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ต้องใช้เต็มก็อยู่อันนี้ตัวเด็ดพออยู่เป็นไงครับเป็นไงความเย็นเป็นไงบ้างครับโอเคอ่ะคราวนี้ลองอย่างนี้มาลองแบบนี้เลยนะอ่ะคราวนี้เราลองแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเชิญครับเชิญออกมาคราวนี้ต่อเราต่อเต็มระบบนะคือไปใช้แล้วก็ต่อท่อแบบนี้แต่เราเอาออกไปเส้นเดียวคราวนี้ดูในอีกนะนี่ฮะใส่หน้ากากมาสลับได้ครับคราวนี้ปั๊บเราก็หันไปบริเวณที่คุณยายน้องนอนนี่ครับเราก็หันไปความเย็นที่คุณยายน้องนอนมันก็มีการนอนออกไปใช่ครับใช่ครับลองทดสอบนั่งดูเลยครับเนี่ยแค่นี้เนี่ยมีห้าตัวได้อันนี้คือเราใช้เฉพาะจุดเราไม่ต้องไปซื้อกล่องลมมีตั้งเวลาได้หรือเปล่าตั้งได้ครับตั้งเวลาปิดได้ตั้งสวิงได้มีปัญหาทีมงานช่างเจพีวิ่งเข้าไปดูแลลูกค้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณยายน้องนอนแค่นี้ก็เย็นสบายแล้วแต่ถ้าตัวนั้นมันอาจจะใหญ่เกินไปมันก็กินไฟครับคือ 9,000 BTU เนี่ยกินไฟอยู่ที่อันนี้3บาทใช่ไหมครับ9,000 BTU กินอยู่ที่3.50ต่อ1ชั่วโมง 12,000 BTU กินไฟอยู่ที่ 4.50 บาท 4บาท 50 สตางค์ต่อ1ชั่วโมงเราคิดเป็นชั่วโมงครับอันนี้3ชั่วโมงน้องก็นับไปครับเปิดให้คุณยายก็ไม่ค่อยดังเลยนะไม่ครับอันนี้น้องก็ดังนะครับไม่ครับยังเรายังไม่ต่อครบระบบถ้าเราต่อครบระบบเยี่ยมกว่านี้อีกอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองดูที่ดูปิดนะตัวนี้นะอันนี้ขนาดมือ2,000 BTU นะดังไหมล่ะครับใช่ไม่มีเสียงเพราะลมมันดังกว่านี่ขนาดมือ2,000 BTU ถ้าเราต่อครบระบบปุ๊บมันอันนี้น้องอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยดังนิดๆน้องก็บอกว่าไม่ดังใช่ไหมครับแต่นี่12ต่อครบระบบดังไหมครับนี่12แล้ว9,000 BTUแค่จะไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วน้องดูชิ้นงานพลาสติกครับน้องลองดูชิ้นงานพลาสติกน้องลองจับดูเลยครับที่สำคัญล้างเองก็ได้ล้างง่าย
แค่แกะฝาข้างออกน็อต5ตัวมีขั้นตอนในการล้างหมดมันต้องจ้างช่างครับแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจทำมาหาพี่ก็ได้หรือสแกน QR โค้ดทาง JPEG Thailand ก็ได้นี่มี 9,000 บาทเท่ากับ นี่ครับ 9,000 อยู่เท่าไหร่13,700อันนี้ 15,700 อ่ะแล้วก็ลองเนี่ยลองเทียบดูอ่ะแน่นอนครับมัน 9,000 บาทอยู่มันย่อมแรงกว่าราคามันก็ขึ้นไปด้วยก็มันก็เพิ่มอีกประมาณสัก 2-3,000 บาทอันนี้คือสปีดพัดลมมีเยี่ยมนะครับอันนี้โลครับเบาไหมครับดังไหมอ่านี่เอาไฮเลยแล้วแต่ชอบเลยลมแรงกว่าไหมแน่นอนครับลมมันแรงกว่า 7,000 บาทอยู่แน่นอนเพราะตัวนี้มันเจ็บพันมิวตัวนี้มัน 9,000 มิวแต่ราคามันก็นั่นมันจะกินไฟมากกว่ากันประมาณสัก1บาทครับต่อ1ชั่วโมงตัวนี้มัน3บาท50เอ้ยตัวนี้มัน3บาทตัวนี้มัน3บาท50สตางค์แล้วเราเปิดคู่พัดลมเลยช่วยได้ก็ได้ครับก็ยิ่งดีเลยครับกระจายลมอ่ะลงมาตรงนี้ครับลงมาตรงนี้อ่ะวันนี้พี่ปรับสวิงพี่จะไม่ปรับสวิงนะนี่ครับแล้วแต่ช่องอันไหนลองเทียบกันดูเลยอันนี้เย็นเร็วเย็นไวและลมแรงคุมพื้นที่ห้องได้ถ้าเกิดว่าเลิกใช้ตรงนั้นแล้วเราไปใช้ในห้องก็ได้พื้นที่3x4เมตรเพิ่มขึ้นกล่องลมมันก็เย็นเท่าแอร์บ้านแต่ตรงนี้ถ้าไม่ใช้ตรงพื้นที่outdoorแล้วมันได้แค่2x2เมตรพื้นที่ตารางเมตรมันน้อยกว่าคราวนี้ตรงนี้เนี่ยเอาเครื่องไปตรงนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยมัน13,700แต่มันคูณตารางเมตรห้องได้มากกว่าแต่พี่ไม่ต้องแบบพี่ไม่แนะนำถึง12,000มันมี12,000มี15,000อีกถ้าเราไปที่ห้องทั่วไปครับ3x4แล้วเราใส่กล่องลมเข้าไปเพิ่มกล่องลมเข้าไปอีกนิดนึงก็เย็นเท่าแอร์บ้านแต่เพราะเอิญว่าพื้นที่ตรงนี้มันกว้างอ่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยครับอันนี้แน่นอนครับ 7,000 บาทอยู่มันก็คงตารางเมตรได้น้อยกว่าอันนี้ 9,600 อันนี้13,700ได้เลย13,000ครับไม่ได้ครับแต่ที่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิด JPS เขากำหนดให้พี่รถพี่รถได้เลยแต่ถ้าทางบริษัทเขาไม่กำหนดให้พี่รถไม่ได้จริงๆพี่ก็แจ้งราคาตามน้องนะครับก็จะมีช่วงลดก็เต็มที่ก็ช่วงหน้าหนาวก็ลด300เกียร์เพียกไม่เคยลดเกิน300ไม่ใช้ขายต่อก็ได้ราคา JPX ที่1แอร์ก็ที่อยู่แล้วถ้าลองดูเรื่องความคุ้มค่าครับถ้าเป็นพี่นะเพราะว่าไงนะเพราะว่าเผื่อเราจะไปใช้กับห้องมันคือแอร์ 9,000 อยู่เครื่องหนึ่งแล้วมันไม่ต้องติดตั้งเผื่อเราจะไปใช้กับห้อง4เมตรคูณ3เมตรไม่ต้องไปติดแอร์เราก็ใส่ชุดกล่องสามกล่องของเครื่องหนึ่งชุดหนึ่งชุดกล่อง 1,700 แล้วมันก็เย็นเท่าแอร์บ้านในพื้นที่
คือ4คูณ3เมตรนะครับ12ตารางเมตรถ้าไปใช้เกินไม่ได้นะครับถ้าไปใช้เกินมันก็ไม่ได้นะครับลงสุดถึง17องศาใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ในพื้นที่ที่กำหนดมันก็ตัดตามใจคุณเหรอครับคุณต้องการให้มันตัดยังไงมันก็ตัดตามนั้นนะครับก็คือแอร์บ้านเครื่องหนึ่งนี่เองนะแต่ตัวนี้แต่ตัวนั้นไม่ได้ครับตัวนั้นเหลือตัวสุดท้ายแล้วเหลือในโกดังเหลือแค่ตัวเดียวสุดท้ายแล้วตัวนี้ขายดีเพราะว่ากลุ่มแคมเปอร์เขาใช้งานนะเขาต้องการเล็กเขาต้องการคล่องตัวเขาต้องการต่อท่อเข้าไป2เส้นแต่เรากลุ่มบ้านอ่ะเราก็แยกไปอีกกลุ่มนึงตัวนี้ของตลอดครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ